สบายดีทุกคนสบายดีตอนค่ำๆเด้อเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ4โมงแหลงแล้วเนาะซึ่งมื้อนี้ก็เป็นมืออีกมือนึงที่ฟ้าบดเนาะฟ้าบดฝนตกฝนลินในนึงเนาะแล้วมื้อนี้น้องลี่ก็จิพาแม่บางไปตลาดเนาะไปเลาะตลาดเพราะว่าเอื้อยปกติเอื้อยมาแล้วน้องลี่จะไปเลาะกับเอื้อยบ่แต่ว่าเอื้อยเมือเวียงจันทน์ละน้องลี่จะไปเลาะกับแม่เพราะว่าไม่อยากไปผู้เดียวเนาะเราก็เหลือส่วนแม่ไปตลาดเมื่อกี้นี้เดี๋ยวเราไปเบิ่งตลาดกันเด้อทุกคนก็น่าจะคุ้นเคยแล้วเนาะแต่มื้อนี้น้องลี่ก่ะมื้อนี้อันเป็นมื้อวันศีลแด่เป็นมื้อวันศีลแล้วน้องลี่ก็เลยว่าจะไปซื้อเครื่องมาบูชาเนาะมื้อนี้เป็นมื้อวันศีล15ค่ําเนาะทุกคนแล้วน้องลี่ก่ะส่วนแม่ไปซื้อเครื่องมาบูชาแล้วน้องลี่ก็เลยว่าจะไปถ่ายบรรยากาศแบบฟ้าบดๆสินะตลาดลองสารนี้สิเป็นไรเขาจะซีกยังสิขายเครื่องโบยังสิขายสัตว์ป่าอย่างหลายๆอย่างโบสิเนาะแล้วก็สิไปเลาะเบิ่งซีนงัวแด่แต่ซีนงัวมีน้องลี่จะ ซื้อซีนงัวมากินแน่เนาะใส่พามูปากละรู้สึกว่าเว้ายากเว้ยซื้อซีนงัวมากินจักโลนึงเนาะเพราะว่าซื้อหลายบ่ได้มันอันนั้นทุกคนมันแบบขึ้นราคาแต่ก่อนหันโล70เนาะแต่ก่อนพุ่นก็คือโล50ซินหมูโล35เดี๋ยวนี้ขึ้นมาโล70แล้วเนาะแต่ก่อนๆนะแล้วมื้อนี้ก็บ่ฮู้ราคาที่ทําได้เดี๋ยวเฮาไปเบิ่งกันอยู่ตลาดเด้อทุกคนช่วงนี้ซินหมูก็โล50 60แล้วเนาะก็จนว่าได้ค่าได้ล้มหมูมาไว้กินเนาะทุกคนเพราะว่าซื้อบ่ไหวแล้วเนาะแล้วก็ขายแดน้อยนึงเนาะพอดีขายกับขายลู60,000กีบตามที่เห็นอยู่ในคลิปนั้นเลยเนาะทุกคนโอเคเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ตลาดเลยเนาะมื้อนี้น้องลี่กะใส่สุดกันหนาวเพราะว่ามันหนาวเนาะทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันระหว่างทางแล้วก็ไปเจอกันอยู่ตลาดเลยเนาะทุกคนมาเบิ่งบรรยากาศการยามแรงๆที่น้องลี่พาแม่บางไปเลาะตลาดในฮอบอู้พอมาคิดแบบนี้ละดนได้ทุกคนที่บ่ได้พาแม่ไปตลาดแบบไปส่งคนที่นะบ่แม่นฮอดปีแล้วบ่ปกติก็ไปภายไปลาวเนาะเวลาไปซื้อเครื่องแบบฟ้าวๆหั่นน่ะกะโอ้มาคิดเบิ่งแบบนี้กะดนแล้วเนาะที่บ่ได้พาแม่ไปเทื่อนี้กะถือว่าเป็นในฮอบหลายเดือนเลยสินะเนาะทุกคนโอเคเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ตลาดเลยเนาะตอนนี้มาฮอดตลาดแล้วเด้อเนาะบรรยากาศตอนแรงๆก็จะประมาณนี้แหละฝนตกเนาะมื้อนี้บ่ได้มาซื้อมะเผ็ดเห็ดกองหนึ่ง20,000บาทห้อย
อนแรกนี่จะมีค่ายเสียบออกเสียบเอ็นเนาะยึดไถ่เอิ้นว่าปิงที่แบบโหคือกันนี่มะกล้วยนะร่องมาจะขึ้นหมดป่าอันเดิมนี่แหละป่าผ้าไข่มดนะนี่มึงไอ้ไข่มดห้าพันหรือสิบพันนี่แหละมีติดตัวหอยเนาะตัวน้อยเนาะหอยเนี่ยเนี่ยเป็นเยอะแต่ยังไม่ลงมาเดี๋ยวบุกเก็ตพันถ้ามือนี้ซีนหมูกับบะหมี่ซีนหัวกับบะหมี่เด้อทุกคนสุดเท่านี้เนาะตลาดเก่าตลาดใหม่กับบะหมี่คนคือกันห้ามเบิ่งแม่ๆลองห้ามเบิ่งแม่ทั้งหมดนี่เฮาเด้อเออโอ้ก็เป็นแต่ซื้อแล้วบ่นี่อันนี้รู้เฮาเด้อเฮาเด้อลงเนาะมักลิ้นอันนี้นะทุกคนใส่ตามหุ่งแซ่บแซ่บเอากล่องนึง 4,000 ก็บ่ได้หว่าทั่วนี้เดมาเท่าเดิม 5,000 บาทจะเอามาเพชรสี่พันได้ป่ะเทปเอาเนี่ยอันนี้ว่ามันนุ่ยจ้อยอาเกล็กกูรอฮะเออเมอันเต้าหู้นี่นะเพิ่นเอ็ดเนี่ยเดี๋ยวก่อนเคยเห็นจักเดียวเคยกินอีกเลยเดี๋ยวว่าก็ได้ขายดีดีมันมีสัตว์ป่ากับบะหมี่ด้วยทุกคน300เอ็นนะนี่มากอันนั้นนะฮะกล้วยนะตัวนี้แซ่บเขาโตมากสุดเลยนี่
ี่อัตโตนี่ซะอัตโตนี่ต้องนี่ก็10,000ก็ได้หรอซื้อต่อมาว่าโต๊ะ1,000แล้วจับปลาพันทันขายให้แน่เด็ดลูกสาวกปลาพันลูกห้าสิบมื้อนี้บ่มีของกินเลยเนาะแม่เนาะมีแต่ผักไก่ตอนสามยืนลูกซีนอยู่เด้อทุกคนน่าจะซื้อเลขเออมื้อนี้ออกเลขวันสิ้นแท้ซื้อเลขอีกในบางสิไปซื้อเลขเดี๋ยวเฮามาท้าเอาลูกซีนเนาะทุกคนทุกคนตอนนี้น้องลีมาหันเหือนแล้วเด้อเนาะกะได้ซื้อตามที่ทุกคนเห็นอยู่ในคลิปกันเลยเนาะตอนแรกว่าจะซื้อซีนงัวกับซีนควายซีนงัวเนาะซื้อซีนงัวมาเฮ็ดกินแรงแต่ว่าไปค่ะไปซื้อแล้วมันบ่มีทางซีนงัวแล้วก็บ่มีทางซีนควายเลยเนาะแล้วก็เลยว่าบ่ได้อีหยังซีนหมูก็บ่มีเลยเพราะว่าฝนตกป่าก็บ่มีอันสัตว์ป่าก็บ่มีเนาะแล้วก็เลยว่าบ่ได้อีหยังเลยเนาะนี่ก็คือทอดลูกซีนเนาะนี่ก็มีทอดไก่จอไก่จอของไทยอันนี้แม่นลูกนึ่ง 2,000 กีบคนใดทุกคนโคตรแพงแต่ว่าอร่อยมื้อนี้ก็คือ 10,000 กีบเป็นเงินบาทกะ40บาทเนาะแพงสองมือละที่น้องลีบอกกินเขาบ่ได้กินเขาบ่ฮู้ว่าเป็นหยังน้องลีเป็นคนที่บ่มักกินเขาแต่สิกินแบบจําพวกแบบนี้พวกเส้นข้าวเปียกก๋วยเตี๋ยวแล้วก็แบบกินข้าวจอกข้าวจี้ขนมขนมไปแล้วก็อิ่มจริงอ่ะมื้อนี้น้องลีก็กินกินมื้อเช้านี้กินต้มมี่ตอนแรงมากินอันนี้แล้วก็แล้วข้าวสวยบ่ได้กินเลยลองชิมไก่จอลองชิมไก่จอของไทยก่อนแตกต่างกันแหงกับลูกซีนอันนี้เพราะว่ามันแพงทุกคนยุ่นเหล่านี้ยูบอนน้องลี่ยุ่นเนี่ยสามสิบพันคุณได้ถุงนึงโอเคทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้น้องลีจะขอตัวลาไปก่อนเลยเนาะมินี่ก็พาไปเลาะตลาดบรรยากาศก็ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวคลิปนี้น้องลีจะขอตัวลาไปก่อนเลยเนาะบ๊ายบาย